เรามาถึงข้อที่7วิธีทำกรรมชั่วทำให้บาปเกิดมีอยู่4กลุ่มหลักๆกลุ่มแรกคืออกุศลกบฏ10ประการนะอกุศลกบฏแปลว่าทางแห่งกรรมที่เป็นอกุศลคือการกระทำอันเป็นทางนำไปสู่ทุกขติมี10อย่างแต่มี3หมวดคือหมวดกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมดูหมวดกายกรรมก่อนนะการกระทำทุจริตด้วยทางกายนะการทุจริต3 1ฆ่าสัตว์หรือปาณาติบาตนี่นะการฆ่าสัตว์จะมีบาปมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ3ประการ1คือขนาดของสัตว์2คุณของสัตว์3ความยากในการฆ่าฆ่าสุนัขบาปมากกว่าฆ่าหนู1ชีวิตเหมือนกันนะแต่สุนัขตัวมันใหญ่กว่านะคุณของสัตว์ชาวนาฆ่าโคฆ่ากระบือที่ไถนาเลี้ยงชีวิตมาบาปมากกว่าไปซื้อโคมาฆ่าเพราะโคตัวนั้นกระบือตัวนั้นเคยมีคุณเลี้ยงชีวิตมา3ความพยายามในการฆ่านะนะด้วยถ้าฆ่าด้วยความโหดเหี้ยมฆ่าด้วยความทรมานก่อนนี้ก็บาปมากนะ2อธินาทานหรือซักทรัพย์จะบาปมากบาปน้อยอยู่ที่องค์ประกอบ3ประการคือ1ราคาทรัพย์2ความพยายามในการลักและ3ศีลธรรมของเจ้าของนะ2การลักทรัพย์อธินาทานนะจะบาปมากบาปน้อยในองค์ประกอบมีอยู่3ประการคือ1ราคาทรัพย์ถ้าลักทรัพย์มากก็บาปมากกว่าลักทรัพย์น้อย2ความพยายามในการลักนะ3ศีลธรรมของเจ้าของถ้าเจ้าของทรัพย์เขามีศีลนะไปเอาเข้ามาก็บาปมากกว่าทรัพย์ของคนที่มีศีลน้อยหรือไม่มีศีลเช่นไปรับของสงฆ์และของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็จะบาปมากกว่าในปริมาณทรัพย์ที่เท่ากันนะสามประพฤติผิดในกามนะการมีสุมิชฌาจารนะโทษมากโทษน้อยอยู่ที่คุณธรรมของผู้ถูกล่วงละเมิดถ้าไปข่มขืนเขาเขามีศีลมีธรรมอย่างนี้ก็บาปหนักบาปมากนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสถึงโทษของการทุจริตไว้ว่ามันส่งผลข้ามชาติถ้าไปฆ่าไปทำร้ายเอาไว้ถึงเขากลับเป็นมนุษย์นะวิบากกรรมการฆ่าจะทำให้อายุสั้นเพราะนั้นใครอายุสั้นก็ตามให้รู้ว่าตามหลักพุทธศาสนาแล้วเนี่ยมันเป็นกรรมปาณาติบาตที่ตามส่งผลให้อายุสั้นถ้าทำร้ายทรมานสัตว์ก็จะโรคมากหรือพิกลพิการนะถ้าลักทรัพย์ทรัพย์ก็จะวิบัติด้วยเหตุต่างๆเมื่อกลับมาเป็นมนุษย์นะถ้าประพฤติผิดในกามนะก็จะมีศัตรูมากมีคนปองร้ายมากนี่นะเมื่อกลับมาเกิดมนุษย์นะวจีทุจริตมี4ประการคือ1มุสาวาทหรือว่าพูดโกหกพูดปดพูดเท็จหลอกลวงนะบาปมากบาปน้อยอยู่ที่ความเสียหายที่ผู้ฟังหลงเชื่อว่าเขาเสียหายอะไรเช่นเสียทรัพย์เสียชื่อเสียงเสียวิวะหรือเสียชีวิตนะปัจจุบันนี้นี่เทคโนโลยีการสื่อสารเนี่ยมันทันสมัยมากเร็วไปได้กว้างไกลและสามารถส่งข้อมูลได้ทุกที่ถ้าผู้ที่ควบคุมสื่อหรือส่งสื่อมีความปรารถนาร้ายก็ย่อมมีภัยสูงมากสื่อวันนี้เป็นสื่อตัวอย่างของการใช้สื่อสาธารณะเพื่อสร้างความเข้าใจผิดในสังคมนะลองติดตามกันดูนะที่ผมต้องการให้พวกคุณทั้ง4คนทำง่ายมากคุณคือหน้าม้าของผมจากภาพที่เห็นจะสังเกตเห็นว่ามีเพียงแค่เส้น4เท่านั้นที่ยาวเท่ากับเส้นดีทุกครั้งที่มีผู้เข้าร่วมการทดลองเข้ามานั่งในห้องนี้ผมต้องการให้ทุกคนตอบว่าเส้นที่ยาวเท่ากับเส้นดีคือเส้น A ตกลงไหมครับค่ะเชิญเลยครับคำถามของผมก็คือระหว่าง3เส้น
คือเส้น A เส้น B แล้วก็เส้น C ที่อยู่ทางซ้ายมือนี้นะครับเส้นไหนที่ยาวเท่ากับเส้น D ครับพร้อมแล้วนะครับตอบเลยครับเส้น A ครับเส้น A ครับ A ค่ะเส้น A ครับ A ครับ A A You sure? Sure ครับเส้น A ครับหนูก็ว่าเส้น A ค่ะ A ครับline A เส้น A ครับ A ค่ะ A ครับ A ค่ะ A ค่ะเส้น A ครับเส้น A ค่ะเส้น A ครับเส้น A ค่ะที่5ของวจีทุจริตคือพูดส่อเสียดคือพูดยุยงให้เขาแตกแยกกันอันนี้จะบาปมากหรือบาปน้อยอยู่ที่ศีลธรรมของผู้แตกแยกถ้าไปเจตนาพยายามให้พระสงฆ์ท่านทะเลาะกันอันนี้นี่ถือว่าเป็นกรรมหนักนะกรรมหนักฝ่ายบาปนี่อยู่5ข้อนะ1ฆ่าแม่2ฆ่าพ่อ3ฆ่าพระอรหันต์4ทำร้ายพระพุทธเจ้าให้ถึงพระหิตห่อขึ้นไปและข้อที่5ทำลายสงฆ์ให้แตกแยกทำลายสงฆ์นี้นะเป็นบาปในระดับเดียวกับฆ่าพ่อฆ่าแม่ใช่นะการยุยงการส่อเสียดยุยงให้คณะสงฆ์แตกกันเพราะนั้นต้องระมัดระวังให้ดีนะต่อมาข้อที่6ปรุสวาจาพูดคำหยาบอันนี้จะบาปมากบาปน้อยอยู่ที่ศีลธรรมของผู้ที่ถูกด่าเช่นไปด่าผู้มีศีลมีธรรมก็บาปมากหรือไปด่าผู้มีอุปการะคุณก็บาปมากเช่นไปด่าบุปการีด่าพ่อด่าแม่ก็บาปมากนะข้อที่7สัมปัปปราสะพูดเพ้อเจ้อคือเรื่องไม่จริงไม่มีประโยชน์นะอยู่ที่ว่าจะบาปมากบาปน้อยอยู่ที่ว่าพูดบ่อยแค่ไหนนะคราวนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสถึงโทษอย่างเบาของผู้ที่ล่วงละเมิดวจีทุจริตว่าเวลาวิบากกรรมมันตามมาส่งผลในภพชาติที่เกิดเป็นมนุษย์จะมีวิบากอะไรบ้างนะถ้าพูดโกหกนะเมื่อกลับมาเป็นมนุษย์นะก็จะมีวิบากกรรมตามมาส่งให้ถูกกล่าวตู่ใส่ร้ายด้วยคำไม่จริงนะถ้าพูดส่อเสียดนะวิบากกรรมที่ตามส่งคือจะทำให้แตกแยกญาติมิตรนะครอบครัวแตกแยกแล้วก็ฟันก็ห่างนะถ้าพูดคำหยาบวิบากกรรมจะส่งผลให้ได้ยินแต่ฟังแต่เรื่องไม่สบายใจนะคือหวานพืชเช่นไรก็ได้ผลเช่นนั้นนะให้ประโยคถ้อยคำที่ไม่สบายใจคนอื่นถึงข่าววิบากกรรมส่งผลก็ทำให้จะได้ยินได้ฟังแต่เรื่องไม่สบายใจและเสียงก็ไม่ไพเราะนะข้อที่7พูดเพ้อเจ้อนะบุคลิกก็ไม่น่าเชื่อถือจะพูดถ้อยคำอะไรก็ไม่น่าเชื่อถือนะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเคยดูนักแสดงตลกเนี่ยนะพอตลกเป็นอาชีพมากเขานี่จะมาชวนใครลงทุนนี่ก็คิดเยอะนะไม่รู้จริงหรือเล่นเนาะนะเป็นตัวอย่างนะต่อมามโนทุจริตนะข้อที่8คืออภิชาหรือละโมบเพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่นมาเป็นของตนด้วยวิธีที่ไม่ชอบทำไม่ถูกทำนองของธรรมนะอันนี้ก็บาปมากบาปน้อยคิดว่าคิดบ่อยไหมนะคิดบ่อยไหมนะ
รามาดูตัวอย่างของการยักยอกของแม่ค้าในยุคปัจจุบันกันนะเจ๊บ้างนะเจ๊ให้แบงค์พันไปแบงค์500ก็ทอนจับแบงค์พันห้าแล้วแบงค์พันรหัส 4C2988257สามีก็ทิ้งลูกก็หนีออกจากบ้านเจ๊เครียดเจ๊จับทอนเอาเงินคืนมายุคนี้คนโกงมันเยอะนะประมาณนี้นะต่อมาข้อที่9พยาบาทคือคิดร้ายปองร้ายมุ่งร้ายต่อผู้อื่นโดยที่ปรารถนาจะทำลายประโยชน์และความสุขผู้อื่นแม้นว่ายังทำไม่ได้ก็ผูกเอาไว้ไม่ยอมปล่อยรอจังหวะและโอกาสนะความพยาบาทนี่จะมีโทษมากบาปมากบาปน้อยคือว่าไปพยาบาทใครไปปองร้ายใครถ้าไปปองร้ายไปบาดกับคนที่มีศีลมีธรรมเนี่ยก็บาปมากนะคราวนี้อันนี้เป็นกิเลสตระกูลโทสะนะพิบัตินะก็อยากจะแทรกความรู้นิดนึงว่าคนที่มีอัธยาศัยพิบัติในกลุ่มพิบัตินี่นะตายแล้วนี่นะมักจะมีทิศทางชีวิตอย่างไรนะโทสะนะโทสะใครมีกิเลสตระกูลโทสะเป็นเจ้าเป็นคนเจ้าโทสะนี่นะใครเป็นคนเจ้าโทสะนะขี้หงุดหงิดนี่นะนะตายแล้วเนี่ยมักจะไปเป็นยักษ์นะยักษ์คืออะไรนะยักษ์คืออะไรถ้าเจ้าโทสะมักเปิดเป็นยักษ์นะถ้าราคะกล้านะมักมากในกามมักจะไปเกิดเป็นพญานาคนะนาคถ้าโมหะหรือถือตัวจัดนะมักจะไปเกิดเป็นครุฑนะอยู่ในกลุ่มโมหะนี่ถือตัวนี้อยู่ในกลุ่มโมหะนะถ้ามีความผูกพันกับดนตรีกับศิลปะมักจะไปเกิดเป็นคนทันเป็นนักแสดงบนสวรรค์นะมีความสามารถพิเศษถ้าผูกพันกับความรู้มักจะไปเกิดเป็นวิทยาธรนะอันนี้ก็คือมีบุญระดับหนึ่งที่ไปสูงกว่านี้ไม่ได้นะคราวนี้ทั้งยักษ์หน้าครุฑคนทันวิทยาธรนี่นะก็เป็นสายของเทวดาแต่ละสายซึ่งอยู่บนสวนชั้นจาตุมีสายปกครองจนลงมาถึงโลกมนุษย์นะโลกมนุษย์ก็มีภูมิเทวารุกเทวาอากาศเทวาเป็นชาวสวนชั้นจาตุไปจนถึงสวนชั้นจาตุซึ่งเทวดาแต่ละสายตั้งแต่มนุษย์ขึ้นไปเนี่ยก็จะแบ่งเป็นสายๆอย่างนี้นะคราวนี้คราวนี้ทั้งยักษ์หน้าคุดคนทารวิทยาธรเนี่ยก็จะมีชั้นล่างชั้นกลางชั้นสูงจะอยู่ชั้นล่างชั้นกลางชั้นสูงอยู่ที่กำลังบุญส่วนจะไปอยู่สายไหนอยู่ที่นิสัยเช่นเป็นคนเจ้าโทสะแต่ก็มีนิสัยชอบทำบุญอันนี้เวลาไปเป็นยักษ์ก็จะเป็นยักษ์ชั้นสูงนะเป็นหัวหน้ายักษ์นะเป็นยักษ์ชั้นสูงก็มีความสุขตามอัตภาพของเขา
บนสวนชันตาตุนะถ้ามีนิสัยเจ้าโทสะแต่ไม่ค่อยได้ทำบุญเท่าไหร่นะก็เป็นยักษ์ชั้นล่างเป็นยักษ์บริวารนะนี่เป็นต้นนะถ้าราคะกล้านะวัดเข้าๆกิ๊กก็เยอะดีนะแต่ก็ชอบทำบุญนะถึงเป็นนาคก็เป็นนาคชั้นจาตุมาราชิกาเป็นนาคชั้นสูงนะแต่ราคะกล้าไม่ค่อยได้สั่งสมบุญนะก็เป็นนาคชั้นล่างเป็นต้นนะอยู่ในโลกมนุษย์เนี่ยนะจะเป็นสายไหนอยู่ที่นิสัยส่วนจะไปสูงหรือไปต่ำอยู่ที่กำลังบุญนะอันนี้เป็นหลักสำคัญนะต่อมาข้อที่10มโนทุจริตก็คือมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดจากครองธรรมเช่นเห็นว่าทำดีทำชั่วไม่มีทำดีได้ชั่วทำชั่วได้ดีเป็นต้นนะไม่เชื่อเรื่องบุญบาปนะไม่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์ไม่เชื่อแบบประเภทที่ว่าไม่สามารถเปลี่ยนความคิดได้นะอันนี้ก็มีตัวอย่างที่น่าศึกษานะให้ชมกันนะขนลุกเลยมาแล้วมาปรากฏกายอยู่ข้างๆนั่นแหละนี่มาอย่างนี้ที่เราได้ยินเสียงหมาหอนและกลิ่นนั่นก็คือพ่อที่ตายได้วนเวียนอยู่แถวๆที่บ้านที่ลูกพักอยู่นั่นแหละเพราะรู้ว่าลูกคนนี้ของท่านเท่านั้นจึงจะช่วยท่านได้โดยเข้ามาใกล้ๆอย่างที่เห็นในภาพนี่เห็นไหมนี่แล้วพยายามที่จะส่งเสียงแต่ปากท่านเล็กเท่ากับรูเข็มเพราะว่าตำหนิพระตัวผอมดำผิวแห้งเน่าเพอเพราะฉะนั้นเสียงจึงออกมาคล้ายๆเสียงของแมลงจี๊ดจี๊ดส่วนลูกมีใจที่พอจะรับสื่อได้เวลาที่นั่งสมาธิจึงรับสัมผัสได้จ้ะและที่หมาหอนเพราะหมามันเห็นแล้วรู้สึกกลัวเหมือนคนกลัวผีคือหนาวเสียวๆตัวอย่างนั้นแหละจ้ะมันเห็นมันเลยกลัวนี่เสียงคล้ายแมลงที่ได้ยินเป็นปีๆก็คือเสียงของเตี่ยที่ผ่านปากเท่ารูเข็มซึ่งอยากจะสื่อสารกับลูกจ้ะวันที่ได้ยินเรื่องราวที่คุณครูมันใหญ่ท่านเล่าวันแรกวันนั้นผมค่อนข้างที่จะช็อกเพราะว่าผมตกใจตรงที่ว่าผมคิดว่าพ่อแม่เนี่ยเตี่ยผมเนี่ยตายไปแล้วน่าจะไปสู่สุคติก็ไม่คิดว่าท่านจะมาวนเวียนอยู่ใกล้ๆประเด็นที่สองคือผมก็ไม่เชื่อว่าเปรตจะมีจริงเพราะว่าผมเติบโตมากับสังคมที่ค่อนข้างจะวิทยาศาสตร์เราเรียนแพทย์มาเนี่ยเราก็ความเชื่อทางด้านนี้จะมีน้อยเนี่ยก็ไม่คิดว่าเปรตจะมีจริงแล้วที่สำคัญคือไม่คิดว่าเตี่ยเราจะมาเป็นเปรตตรงนี้ตกใจมากแต่ประเด็นที่ทำให้ผมเพิ่มความเชื่อในเรื่องนี้ก็คือจุดที่ท่านอธิบายถึงอุปนิสัยของเตี่ยแล้วก็ความรู้สึกของเตี่ยตอนที่ถูกพาตัวไปยมโลกตรงนั้นผมเห็นภาพชัดขึ้นมาในใจมากว่าเหมือนท่านเห็นเตี่ยผมอะเพราะว่าเตี่ยผมเป็นคนที่ไม่เคยเชื่อในเรื่องนรกสวรรค์เลยไม่เคยเชื่อในเรื่องชีวิตหลังความตายผมเข้าใจว่าคนที่ไม่เคยเชื่อในสิ่งพวกนี้แต่ต้องไปเจอกับสิ่งเหล่านี้จะตกใจขนาดไหนเพราะหลวงพ่อท่านบรรยายว่าเตี่ยผมขาสั่นทำอะไรไม่ถูกซึ่งผมเห็นภาพเตี่ยผมขึ้นมาในใจทันทีเลยนี่ครับผมรู้สึกว่าท่านมีความที่ไม่ธรรมดารู้ทุกเรื่องเลยแล้วก็ท่านยังพูดถึง อาชีพของเตี่ยที่บอกว่าการที่หมอวินิจฉัยพลาดเพราะว่าเป็นวิบากกรรมชาติก่อนแล้วก็อาชีพฆ่าสัตว์เพื่อนำไปขายแล้วก็เอาไปขายเขาฆ่าซึ่งตรงนี้เตี่ยผมก่อนที่ผมเกิดเนี่ยเตี่ยมีอาชีพเป็นพ่อค้าขายหมูตอนนั้นผมเกิดมาแกก็เลิกแล้วแต่ผมรู้เรื่องนี้จากแม่แล้วก็พี่ชายที่เล่าให้ฟังนะวันนี้ถ้าไปถามคนในตลาดที่เตี่ยเคยอยู่ก็ต้องถามคนอายุ80ขึ้นไปถึงจะจำได้ว่าเตี่ยผมมีอาชีพอะไรแต่คนอายุน้อยกว่านั้นจะไม่รู้ผมสงสัยว่าท่านรู้ได้อย่างไรตรงนี้แหละครับที่ผมทึ่งมากๆเลยแล้วก็ท่านบอกว่าเพราะเหตุนี้ทำให้หมอวินิจฉัยผิดเพราะว่ากรรมบดบังต่อให้หมอเก่งแค่ไหนก็วินิจฉัยไม่ถูกซึ่งจะไปหาหมอที่เก่งกว่านี้นี่ในเมืองไทยไม่มีแล้วครับเพราะว่าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ือบ30ท่านในโรงพยาบาลนะเราจะไปหาที่ไหนที่เก่งกว่านี้ซึ่งตรงนี้ก็โทษใครไม่ได้เลยรู้แต่ว่าเป็นผลของวิบากกรรมนะซึ่งผมทึ่งมากในความที่ท่านรู้ได้อย่างไรนะมีความรู้สึกว่าศรัทธาในตัวท่านมากขึ้นแล้วก็ทำให้ผมเหมือนถูกปิดประตูปฏิเสธเพราะผมเป็นคนที่นิสัยค่อนข้างดื้อถ้ามีช่องทางให้ผมปฏิเสธผมจะไปทางนั้นแต่นี่เหมือนผมถูกปิดประตูทุกทางเลยไม่สามารถที่จะไปทางไหนได้เพราะเราไม่ได้เขียนแต่ท่านบรรยายไว้หมดเลยอะสิ่งที่ผมเขียนนี่แค่ครึ่งหน้ากระดาษ A4 เล่าถึงชื่อนามสกุลตายสาเหตุอะไรตายวันที่อะไรเล่าผมเล่าแค่นั้นนะแต่ท่านบรรยายหมดเลยฮะคือเหมือนปิดประตูไม่ให้เราปฏิเสธได้ตรงนี้ผมทึ่งมากว่าแสดงว่าบุคคลที่จะทำได้แบบนี้ท่านต้องไปเห็นต้องไปเห็นเรื่องราวทั้งหมดอะว่าเตี๋ยผมเป็นคนยังไงแล้วตายแล้วไปไหนเห็นเหมือนเราดูหนังเนี่ยท่านเห็นท่านถึงจะพูดได้แบบนั้นนะซึ่งทำให้เรารู้สึกว่าเราเชื่อเพราะเชื่อแล้วเราก็เกิดแรงบันดาลใจที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อที่จะไปช่วยเตี๋ยกับคือผมมีความรู้สึกว่าเคสของเตี๋ยผมเนี่ยมันจะมีประโยชน์ในแง่ที่ว่าผมเชื่อว่าหลายคนในสังคมเนี่ยยังไม่มีความเชื่อในกฎแห่งกรรมอะแล้วผมก็เชื่อว่าอีกหลายๆคนเนี่ยนอกจากไม่เชื่อในกฎแห่งกรรมแล้วเนี่ยยังมีพฤติกรรมในลักษณะตำหนิติเตียนพระสงฆ์ตอนแรกที่ผมได้ฟังเคสเตี๋ยผมเนี่ยนอกจากความรู้สึกที่อยากจะช่วยเตี๋ยแล้วนะผมก็มีความรู้สึกว่าอยากจะให้เรื่องนี้เผยแพร่ไปให้ได้มากที่สุดเพราะว่าคนที่ไม่เข้าใจในเรื่องกฎแห่งกรรมและตำหนิพระเนี่ยท่านจะได้รู้ว่าการกระทำแบบนี้มันเป็นบาปมันเป็นการทำแล้วมันจะต้องเป็นรับผลของวิบากกรรมซึ่งตอนนั้นถ้าคนมีคนมาบอกเตี๋ยผมแบบนี้เตี๋ยผมอาจจะไม่ทำอย่างนั้นก็ได้แต่ไม่รู้ท่านทำด้วยความไม่รู้ผมก็เลยไม่อยากให้คนที่ไม่เข้าใจเนี่ยได้ทำอย่างเตี๋ยผมก็เลยเนี่ยคิดว่าประเด็นนี้จะมีประโยชน์มากที่สุดส่วนอีกประเด็นนึงก็คือคนที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยหลายๆคนเกิดความกตัญญูผมนำเรื่องนี้ไปเล่าให้เพื่อนที่เป็นแพทย์รุ่นน้องหลายๆคนฟังแล้วผมถามเขาว่าเขาคิดถึงอะไรเขาบอกว่าเขาคิดถึงแม่เขาเลยอยากจะไปหาแม่อยากจะไปอธิบายให้แม่ฟังเรื่องกฎแห่งกรรมเพราะว่าแม่เขาก็ยังไม่ค่อยเข้าใจงั้นผมความรู้สึกว่าเรื่องเคสของเตี๋ยเนี่ยจะมีประโยชน์แบบก็ครบ10อย่างอกุศลกบฏ10ประการนะกายทุจริต3ประการวาจีทุจริต4ประการและก็มโนทุจริตอีก3ประการรวมเป็น10นะ